you eat rice with knife and fork. Yeah. Ew. มาเจอกันในภาค2นะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูภาคแรกของเรานะคะศึกระหว่าง2โรงเรียนมัธยมอังกฤษนะคะแบบ traditional กับแบบ international เนาะไปย้อนดูภาคแรกกันได้นะจ๊ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปชิมอาหารกลางวันกันแล้วก็จะพาไปดูกิจกรรมต่างๆที่เหลือของที่โรงเรียนเนาะแล้วก็เพื่อนๆของเรานะคะในส่วนของมื้อเย็นของเด็กหอที่นี่ก่อนที่เราจะกลับบ้านกันและถ้าใครสนใจอยากได้ข้อมูลเรียนต่อนอกที่มากกว่าแค่อาหารกลางวันมาเจอกันได้ที่งาน Road to Study Abroad Fair ครั้งที่4งานแฟร์แนะแนวเรียนต่อครั้งใหญ่ที่สุดของ Go Uni รวมโรงเรียนมัธยมจากต่างประเทศมาออกบูธชัมพร้อมหัวข้อสัมมนาพูดคุยกับผอ.โรงเรียนดังจากอังกฤษบินมาถึงที่พร้อมตอบข้อสงสัยของทุกคนน้องๆพ่อแม่ผู้ปกครองมีสอบ mock test IELTS free โซนพูดคุยกับศิษย์เก่าแชร์ทิปส์การเรียนต่อนอกต่างๆพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษแนนฟลอยเช่นพี่บิ๊กน้องวีจากคำนี้ดี The Standard และพี่จิ๋วพี่จอร์จจากรับทราบเคยจัดจึ้งแค่ไหนปีนี้จึ้งกว่าเดิมแน่นอนพบกันวันอังคารที่22ตุลาคมนี้บ่าย2โมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์ชั้น5ชวนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องจูงมือกันไปเจอกันในงานสแกน QR code ตรงนี้ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจ้าสแกนเสร็จแล้วไปดูกันต่อว่าเด็กๆโรงเรียนอังกฤษแบบดั้งเดิมกับโรงเรียนแบบอินเตอร์เนี่ยเขากินอะไรต่างกันยังไงแค่ไหนจ้าสำหรับที่บอสเวิร์ดก็คือตัวโรงอาหารเนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่ตรงตึกเรียนที่เราไปเรียนกันเมื่อเช้าระยะทางเดินประมาณ 5-7 นาทีแต่ว่าก็เป็นไนท์วอล์กนะแล้วก็รู้สึกว่าก็ดีนะได้ออกมาเดินได้สูดอากาศได้อะไรอย่างงี้บ้างนะคะก็เป็นสวนเป็นพาร์คแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นทางเดินตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าอาหารกลางวันที่นี่เป็นอย่างไรเทียบกับอีกที่หนึ่งฉันรู้ว่าพวกเธอก็รอพาร์ทนี้อยู่เหมือนกันyou're presenting like a pro เมนูวันนี้ของ Boss มีไก่อก garlic and rosemary pork slice หอยซินปลาหมึกทอด vegetable burger สำหรับ vegan can I have the pork please yes. and the seafood seafood yes please มีข้าวทุกคนที่นี่ล้วนขายซุปให้ฉันเพราะฉะนั้นฉันจะกินซุปด้วยโอเคทุกคนข้าวของเราในวันนี้นะคะ you have likeWhat? so I have scampi, I have cauliflower cheese, I have rice, and sweet and sour sauce. This is what's interesting about you Brits. you eat rice with knife and fork.Yeah. ใน3คนน่ะมีคนเอเชีย2คนไม่กินข้าวเลยนะก็คือเป็นฝรั่งนั้นกินข้าว This is a stir fry with some fries for the British coleslaw and cauliflower the cauliflower slab โอ้ยชอบสำนวนนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะโดนกระลังตบนะแต่แปลว่ามันอร่อยมากคือรู้สึกว่าอาหารที่นี่มันค่อนข้างหลากหลายนะดูดีดูจริงจังดูเป็นอาหารจริงจังเลยอุ้ยดีนะอร่อย My friend taught me but I don't remember what it means It's tasty Oh Tasting อร่อยอร่อยมีบีทรูทคือเด็กที่นี่กินดีกว่าฉันในทุกๆวัน Beetroot tastes like corn No I feel like beetroot tastes like corn It tastes like sweeter corn No I have never had anyone agree with me on this I'm Team Anne Team Henry ค่ะฉันจะลองซุปOh, the soup is actually nice. That's one is the chicken and the mushroom one, isn't it? Everyone was like trying to sell me all the way, like everyone. Take knife and fork. The soup's really nice. Here's a tissue. The soup's really nice. Walking up to the drink and they were like, the soup's really nice. I'm like, okay, I'm gonna try the soup.สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเอฟถัดมานะคะหลังจากเอฟที่แล้วเนี่ยเราได้ตามติดห้อยกับเพื่อนเตยไปเรียนกันนะคะชิมข้าวกลางวันกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราตามเพื่อนเตยไปเรียนต่อแล้วก็เดี๋ยวตามไปดูมื้อเย็นของเด็กหอกันหิวมากก็คือจ่ายค่าอาหารแล้วตอนที่เลือกมาเลยก็คือมันเลือกได้ว่าจะแบบว่ารวมข้าวกลางวันไหมซึ่งของเตยก็คือรวมข้าวกลางวันแล้วพี่เชฟก็จะเช็คด้วยว่าเธอมีการ์ดไหมเมนูโปรดของเธอเมนูโปรดฉันจะลอกเธอ Thank you ดูคาร์บี้มากเลยอ่ะดูฝรั่งสุดๆบางวันมันก็จะเป็นแบบพาสต้าอันนี้ก็พาสต้า
ไส้วานิลลาพาสต้าสองช่องแรกมีเนื้อสัตว์ช่องสุดท้ายมันจะเป็นมังสวิรัติโอเคแต่ส่วนใหญ่อะจะเป็นเมนูไก่อันนี้อร่อยใช่ใช่มันจะมีแบบน้ำจิ้มไก่อุ้ยแล้วทำไมเขาไม่บอกสูตรนี้กับเราอะก็คือเทคนิคก็คือเป็นอันนี้กับน้ำใส่น้ำจิ้มไก่มันมีเนื้อไก่ข้างๆด้วยรู้สึกว่าเราควรจะหยิบมาหนูไม่เลือกเพราะว่าไก่มันมาบ่อยหนูก็เลยกินแต่แป้งมันเป็นผิวหน้าไงพี่คาดหวังนะคะสำหรับมื้อเย็นชอบการมีซุปนี่ไงเห็นไหมเธอสีไม่หลากหลายพอฉันหลากหลายพี่ลองชิมก่อนอุ๊ยฉันชอบรสแบบนี้อ่าประเด็นคือวันนี้น้องพิชเป็นแผลที่ฟ้าก็จะแบบรู้สึกสมรรถภาพในการกินลดลงที่ Worldgate ก็แบบมีบีทรูทอีกโรงเรียนนึง Bosworth Bosworth ก็มีบีทรูทดูเป็นพืชผักที่มักจะมีในสลัดบาร์ของโรงเรียน Sarah you're bringing this with you to lunchYes. All the time มาค่ะแล้วเราจะมาชิมเกลือกันเกลือจากประเทศยุโรปตะวันออก It's good Yeah it's good รสเหมือนผงมาม่าเลยอ่ะใช่ๆๆๆก็คือในอาหารเที่ยงทั้งหมดที่เรากินที่ Worldgate วันนี้อร่อยสุดอร่อยสุดคือเกลือ Does everyone have iPad? All of the students like I said you've got the textbookOn here, and then you've got the textbook online. What are you up to again? Visual merchandising. So we're doing like I'm doing music, colours, so how it looks, what are the different techniques they use, are they in certain colours? Yay! Yay! See you tomorrow. See ya. Thank you. ทุกวันอังคารกับวันพฤหัสเนี่ยที่ Bosworth ก็จะมีแบบ extra curriculum activity นะคะให้ทุกคนจอยก็คือที่นี่ค่อนข้างดังเรื่องกิจกรรมให้เลือกทำมากมายหลังคลาสเรียนSo now what you're doing is you're adding a little bit more detail. Like sound at the back. Okay, Pun Ann, what class are we hopping in now? So we're doing chemistry. So you're a STEM girl. I'm a STEM, well, I'm an economy girl. I do STEM for fun. Right, so that's weak acids. Let's jump to strong, and the strong acid strong bases. Exactly right, might as well go.ตรงนี้คือเป็นแบบเหมือนโซนห้องแลบทั้งหมดก็คือได้สำหรับเด็กสเตมเด็กสายวิทย์แฮปปี้ทีเฟรนแน่นอนเพราะว่าให้ทุกคนดูก็คือโซนแลบก็คือแลบสุดลิฟต์มากในขณะที่โซนที่มันเป็นแบบโซซิโอใดๆในคลิปที่แล้วของเรามันก็จะมาเป็นอีกมูดหนึ่ง I've got an inquiry at the moment for a Thai student who plays the harp the harp they want to come to us what are you up toWe're working on identity thing. I wanted to represent the Thai traditional. So is it like everyone work on like a different project? It's under the same title. อย่างตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ขูดลงไปเพื่อเหมือนแบบสร้างรอยใช่ไหมแล้วเราก็จะไปเข้าในเครื่องนั้นเงาของตัวที่เราขูดไว้ออกมาก็เอาสีน้ำมาระบายไปวางออนท็อปใช่ไหมคะเข้าเครื่องนั้นหมุนๆแล้วมันก็จะออกมาเป็นพรีนท์ใช่โอเคหนูอยากพูดเรื่องชีวะมากเลยนะเกศหนูอ่ะมันเพิ่งแบบมันเพิ่งสอบใช่ไหมแล้วก็เกศแบบลงไปคือเกศลดเยอะอะไรเงี้ยเขาอ่ะก็เลยเรียกไปคุยมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ต้องการให้ช่วยตรงไหนไหมคือเขาไม่ได้ว่าเรียกไปถามเหตุผลจะได้แบบมาช่วยกันแก้ที่เนี่ยเขาจะมีแบบachievement diary ให้เขียนตลอดว่าใช่ว่าทำยังไงให้ improve ตัวเองเขาบอกว่าวันนี้มีผ่าตับผ่าไตอะไรก็ไม่รู้ด้วยอะ trigger warning นะเพื่อนๆทำไมไม่ตั้งใจเรียนเลยมีนาแล้วเมื่อไหร่จะมีไปเอาเลยเดี๋ยวผ่าให้เดี๋ยวนะกลิ่นมันอยู่ตลาดตอนเนี้ยแล้วคือแบบว่ารอบๆตัวนี้คือคอเทกข้างนอกมันจะเรียกว่าแคปซูล can affect to your spinal cord and is causing the paralysis อ๋อขอบคุณนะถ้าเป็นแบบว่าหอเด็กๆที่แบบไม่ได้เข้าออกได้ตามใจฉันแบบเด็ก18บวกแบบเธอก็คือถึงเวลา4โมงที่เข้าหอได้เด็กก็คือเริ่มมาต่อคิวไซน์อินเข้าหอกันแล้วใช่ไ
มประมาณนั้นพี่เตยก็คือมีคณิตต่ออีกใช่คณิตคือสุดท้ายก็คืออีพวกสปอร์ตอะไรพวกนี้ก็คือหลังเลิกเรียนสปอร์ตก็คือหลังเลิกเรียนอะไรเงี้ยแต่ก็คือเป็นอิเล็กทีฟไหมหรือไม่ไม่ก็คือใครจอยก็ได้อ๋อก็คือแบบถ้าอยากจอยก็จอยอะไรเงี้ยเรียนนานเหนื่อย sine of x divided by the number or you simply apply average right and excel calculates it for you ฉันดูเหนื่อยมากเป็นสภาพจริงของผู้เรียนจริงก็จะทรงนี้เลิกเรียนกลับมาที่หอแล้วจ้าเพื่อนแอนเปลี่ยนชุดแล้วก็คือปกติเนี่ยพอเลิกเรียนเสร็จแล้วก็กลับมาที่หอแล้วก็เปลี่ยนชุดเป็นแบบ like casual clothes ก่อนที่จะไปกินข้าวเย็นกันวันนี้ก็คือลุคเพื่อนแอนของเรา Do you spend that much time in your room? Like for me in my personal opinion I don't really spend that much time in my room only just to sleep when it's like real exam time then I have to really sit down and have my alone study time but most of the time I like to work in groups so I would just be studying with my friends in the study room spending time in the kitchen spending time in the common room even though you have a small room for example you have also plenty of other common space that you can use เดี๋ยวต้องเดินกลับไปตรงที่ที่เรากินข้าวเที่ยงกันเนาะเพื่อที่จะกินข้าวเย็นกัน so you have to sign out whenever you leave the building this is when you leave to somewhere that it's not inside school ground you're say if we're going to town and then my room number destination town if I'm going with a friend and I'm saying like with who I have leaving time and then estimate return time and the actual return time we're off to dinner yay dinner are you mean you meant tea Sorry. เดี๋ยวแม่ก็คือมีเนื้อผัดหน้าตาน่ากินมากแต่ไม่มีข้าว What is it? I have like a vegan and that thing. What's it called again? Sorry. Samosas. Oh, samosa. Yes. Yeah. อันนี้คืออาหารของเราและเพื่อนแอนนะคะมื้อเย็นของเราในวันนี้เธอทุกอย่างมันดูดีมากขาดแค่ข้าวซึ่งงงมากว่าทำไมถึงไม่มีข้าวในสิ่งนี้แต่ว่าเราได้สโมซ่ามาด้วยซึ่งฟิลคล้ายๆกระป๋อเปียนะคะและแฮนด์ดริงก์ but there's no rice there's no rice it's in Britain you have rice for lunch เธอเนื้อเค็มมากเธอต้องการคาร์บที่ไปกับเนื้อ is it nice yeah. that's the main thing I guess it just needs rice ว่าเลิกเรียนเนี่ยปกติก็คือเพื่อนเตยก็จะกลับบ้านเลยในวันธรรมดาเดินกลับบ้านเลยกินข้าวเสร็จปุ๊บก็คือเดินกลับบ้านหมดละ1วันใช่ไม่เข้าเมืองไม่อะไรอยู่หอ18บวกเขาบอกอยู่หอ18บวกฟังดูไม่ดีเลยแต่อยู่หอ18บวกเราก็สามารถแบบไปไหนมาไหนได้แต่ก็ไม่ค่อยไปงานเยอะงานเยอะงานเยอะเป็น introvert ท่านนึงออกตอนแบบสอบทิศแต่แถวเนี้ยอะให้ดูเนี่ยทางลงทางเดินของโรงเรียนมันก็ไม่ได้แย่นะเดินได้ bus stop ก็อยู่ข้างหน้าเลยคือจริงๆเนี่ยเคยพูดไปแล้วเราจะพูดอีกว่าเป็นเมืองที่พี่ชอบมากอันดับต้นๆของอังกฤษเลยคือชอบวายเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องแบบมีความปลอดภัยอยู่แล้วดูดิมันน่ารักไปหมดเลยอะทางดงทางเดินโฟโตเจนิกน่ารักสงบแล้วก็ปลอดภัยทุกคนแนะนำบอสเวิร์ดเนี่ยเขาอยู่ที่นอร์ทแฮมป์ตันนอร์ทแฮมป์ตันเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลลอนดอนเหมือนกันแต่ว่าเมืองเขามันไม่ได้เป็นเมืองที่เดินเล่นหรืออะไรอย่างนี้ได้แล้วตัวโรงเรียนเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ใกล้กับซิตี้เซ็นเตอร์ขนาดนั้นคือเมืองเขาไม่ได้คอมเพล็กข้าวเที่ยงทะเลยเลยว่าไม่อร่อยได้กินข้าวแล้วแม่ทำอะไรข้าวเป็นเม็ดกระจุยกระจายเวอร์ชอบมากพี่ชอบข้าวร่วนแบบนี้มากแต่ตอนนี้ข้าวอ่ะเป็นข้าวเย็นที่ไม่ได้แปลว่าดินเนอร์แต่แปลว่าข้าวครัวเย็นมากอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อกี้มีคนแม่งลุกไปแล้วแม่งไม่ปิดประตูอีดอกน้องๆทุกคนบอกว่ามันทำไมนะมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวเปรี้ยวโอ้เปรี้ยว so just like keep saying chai like every time I pause you can just say chai that's it for today นะคะ oh this is what I forgot to do with the first halfThat's it for today นะคะทุกคนถ้าใครสนใจก็ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่โกยูนิได้เลยนะคะรายละเอียดตามด้านล่างนี้ใช่ยังไงถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้อยากดูพีคเปรียบเทียบที่ไหนอะไรยังไงในหัวข้ออะไรอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ได้อย่าลืมกด subscribe กด like กด share คลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย like down below